你好，สวัสดีครับตอนนี้ก็คือีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราเริ่มโอเคทั้งคืนทั้งเช้าค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะแล้ววันนี้เราจะเรียนบทที่6ต่อนะคะทบทวนเชิงซื้อกับตัวอีกก่อนนะคะทบทวนคำศัพท์กับวลีก่อนนะคะคำว่าเศรษฐีภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรคะเศรษฐีผู้วางผู้เวอร์สีทีนะคะแล้วถ้าเป็นมหาสีทีคืออะไรคะมหาสีทีตาฟูผู้เวอร์ตาฟูวงตาฟูวงนะคะคำว่ายากจนค่ะยากจนอย่างเดียวชว่างชงค่ะโฉงโฉงนะคะแล้วถ้าเป็นคนจนล่ะฟูเหมือน穷人，穷人，啊哈，穷人，啊，困累他，困累，富人，富人，富人，啊哈，你穷人噶，富人哈，他话，唐某唐姓哈，唐某唐姓，他话了哈，都，都，啊，都改话唐某唐姓。คำว่าพจนานุกรมพจนานุกรมสื่อเตียนสื่อเตียนสื่อเตียนพจนานุกรมนะคะสื่อเตียนคำว่าพยายามขยันค่ะพยายามค่ะว่าอะไรคะหนูลี่หนูลี่努力นะคะ努力ขยันเรียนขยันเรียนภาษาจีนเขาว่าอะไรคะขยันเรียน努力努力学习
努力学习，努力学习，ขยันเรียนนะคะ。ครับที่แล้วเราได้เรียนวลีที่เกี่ยวกับโตนะคะโตที่เป็นทั้งหมดนะคะโตที่ใช้ในประโยคบอกเล่าหรือว่าโตที่เป็นปฏิเสธนะคะเวลาแปลยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูต่อเลยหน้าที่36ค่ะชื่อเจชื่อเจ36เยเปิดไปหน้าที่36นะคะประโยคหน้าที่36ดูรูปที่1ประโยคที่1นะคะสิริการยาค่ะอ่านประโยคแรกนะคะว่าอะไรหนู和马都是草หนู和马都吃草หนู和马都吃草หนูคืออะไรคะลูกว่าค่ะวัวเหอแปลว่าและค่ะและหมาก็คือมาโตทั้งหมดค่ะชื่อกินค่ะขอกอะไรคะยาค่ะแปลทั้งประโยคแปลว่าอะไรคะวัวและมาทั้งหมดกินหญ้าค่ะถูกต้องนะคะดีมากค่ะขอบคุณค่ะ牛和马都吃草นะคะ牛和马ก็คือวัวและหมาโตทั้งหมด吃草吃丁丁อะไร草คือหญ้านะคะหรือว่าทั้งวัวและหมากินหญ้าคำแปลนะคะทั้งวัวและม้ากินหญ้าหนู和马都吃草เอาประธานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่าโตแล้วก็ตามด้วยกิริยานะคะหรือว่าไปตรงแปลตรงกับคำก็คือวัวและม้าทั้งหมดกินหญ้าหรือว่ากินหญ้าทั้งนั้นทั้งหมดค่ะต่อไปดูประโยคที่2รูปที่2นะคะเกรซค่ะลูก我们都是好学生ค่ะ我们都是好学生好学生แปลว่าอะไรคะนักเรียนที่ดีค่ะหนูลองแปลถามประโยคพวกเราทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ดีค่ะโอเคดีมากถูกต้องนะคะ我们พวกเราโตทั้งหมด是แปลว่าเป็น好学生นักเรียนที่ดีนะคะพวกเราทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ดี学生นักเรียน好学生นักเรียนที่ดีพวกเราทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ดีพวกเราทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ดี我们都是好学生อ่ะคุณค่ะลูกคุณถ้าเราจะพูดว่าพวกเราทั้งหมดไม่เป็นนักเรียนที่ดีล่ะต้องพูดว่าอะไรคะ我们都不是好学生ค่ะถูกต้องนะคะถ้าทั้งหมดไม่ใช่ก็คือ都不是都不是นะคะยังไงก็คือเอา都ขึ้นก่อนพวกเราทั้งหมดไม่เป็นนักเรียนที่ดีก็คือไม่มีใครเป็นนักเรียนที่ดีเลยไม่ได้เป็นเลยทั้งหมด都不是
จดให้ทันนะคะสตางค์ถ้าจดไม่ทันบอกได้นะคะดูต่อไปนะคะหน้าที่37ข้อ A นะคะข้อ A ค่ะฮารุกะข้อ A ถ้ามันชงผู้ชงถ้ามันคือใครคะพวกเขาค่ะชงผู้ชงจนหรือไม่จนค่ะแปลทั้งประโยคก็คือพวกเขาจนหรือไม่จนค่ะต้องนะคะแปลว่าพวกเขาจนหรือว่าเป็นยากจนหรือไม่นะคะของผู้สองยากจนหรือไม่จนหรือไม่จนก็ได้นะคะถ้าเหมือนพวกเขาชงผู้ชงยากจนหรือไม่จนหรือไม่จนก็ได้ค่ะพวกเขาจนหรือไม่จนพวกเขายากจนหรือไม่ต่อไปข้อ B นะคะออเตค่ะดูค่ะข้อ B นะคะถ้ามันโตผู้ฉงถ้ามันโตเหินฟู่โตชื่อฟู่เวิงโอเคถ้ามันโตผู้ฉงแปลว่าอะไรคะพวกเขาทั้งหมดไม่จนถูกต้องค่ะถ้ามันโตขึ้นฟู่พวกเขาทั้งหมดรวยมากโตชื่อฟู่วงทั้งหมดเป็นเศรษฐีโอเคดีมากนะคะขอบคุณค่ะถ้ามันโตผู้ชงนะคะพวกเขาทั้งหมดไม่จนนะคะไม่ได้ยากจนพวกเขาทั้งหมดไม่ได้ยากจนโตผู้ชงก็คือไม่มีใครยากจนเลยทั้งหมดไม่ได้ยากจนถ้ามันโต很富พวกเขาทั้งหมด很富富ก็คือรวยนะคะ很แปลว่ามากพวกเขาทั้งหมดน่ะรวยมากนะคะพวกเขาทั้งหมดรวยมาก都不穷都很富พวกเขาทั้งหมดรวยมาก他们都很富都是富翁นะคะ都是ทั้งหมดเป็น是แปลว่าเป็นนะคะทั้งหมดเป็นเศรษฐีนะคะหรือว่าเป็นเศรษฐีทั้งนั้นพวกเขาทั้งหมดรวยมากเป็นเศรษฐีทั้งนั้นมีแต่เศรษฐีทั้งนั้นนะคะหรือว่าทั้งหมดเป็นเศรษฐีก็ได้นะคะได้อันนี้คือเกี่ยวกับชงหรือว่าฟู่นะคะเป็นจนหรือว่ารวยกระตังเสร็จแล้วยังคะลูกนะคะโตชื่อฟูวงเป็นเศรษฐีทั้งนั้นดูต่อไปนะคะข้างล่างข้อ A นะคะข้อ A สตังค่ะเ
你们都学中文吗？你们都学中文吗？你们学了啥？我考。พวกเขาเพิ่งอ่านไปนะคะถ้ามันคือพวกเขาทีนี้你们你คืออะไรลูกพวกเรา你แปลว่าเธอหรือว่าคุณนะคะถ้าพวกเราคืออ我们นะคะ你们แปลว่าอะไรคะพวกเขาอีกแล้วพวกเขาคือทามเพวกเธอพวกเธอพวกคุณนะคะโต้学中文吗学中文แปลว่าอะไรคะจงหวนคืออะไรลูกจงหวนหนังสือไม่ถูกนะคะดูหนังสือหน้าที่24ค่ะคำศัพท์คำที่6กับคำที่7เสือจงหวนเรียนว่าเรียนภาษาจีนค่ะโตแปลว่าอะไรคะทั้งหมดมาแปลว่าไม้อ่ะทีนี้ลองแปลถามประโยคแปลว่าอะไรคะพวกเธอทั้งหมดเรียนภาษาจีนไหมอ่ะถูกต้องนะคะพวกคุณทั้งหมดเรียนภาษาจีนไหม你们都学中文吗คำศัพท์ที่เราเรียนไปเราต้องรู้นะคะถ้าเราไม่จำคำศัพท์เราก็ไปต่อไม่ได้เลยใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ความหมายแล้วเราก็จะฟังไม่ออกนี่มันพวกคุณโตทั้งหมดเฉียแปลว่าเรียนเนี่ยเฉียที่มันเฉียสีบทนี้ก็มีเฉียกับเฉียสีความหมายเดียวกันแปลว่าเรียนแต่ว่าเฉียจะเป็นกริยาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเฉียสีเป็นทั้งกริยาและคำนาม中文ภาษาจีนมาไหมพวกคุณทั้งหมดเรียนภาษาจีนไหม你们都学中文吗ต่อไปข้อ B นะคะอลิสค่ะลูกอลิสข้อ B ดู我们都学中文对我们都学中文对白话来啥ถูกต้องค่ะถูกต้อง我们都学中文พวกเราทั้งหมดเรียนภาษาจีนโอเคดีมาก对了ถูกต้องนะคะ对白话ถูกต้องหรือว่าใช่ใช่ไหมคะ我们都学中文พวกเราทั้งหมดเรียนภาษาจีนแปลว่าถูกต้องก็ได้แปลว่าใช่ก็ได้นะคะใช่พวกเราทั้งหมดเรียนภาษาจีนด้วย我们都学中文ใช่พวกเราทั้งหมดเรียนภาษาจีนหรือว่าถูกต้องพวกเราทั้งหมดเรียนภาษาจีนประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปข้อ A เวสค่ะลูกข้อ A 你们都有中文词典吗你们都有中文词典吗นะคะ有แปลว่าอะไรคะอะไรนะคะลูกศิษย์有แปลว่าอะไรคะลูก有แปลว่ามีค่ะจงเหวินซื้อเดียนคืออะไรคะพจนานุกรมภาษาจีนค่ะดูด้วยลองแปลถามประโยคแปลว่าอะไรพ
ว่าคุณทั้งหมดมีพจนานุกรมภาษาจีนไหมคะโอเคดีมากค่ะขอบคุณค่ะ你们พวกคุณ都ทั้งหมด有แปลว่ามีนะคะพวกคุณทั้งหมดมี中文ภาษาจีน词典和พจนานุกรมนะคะ中文词典ก็คือพจนานุกรมภาษาจีนมาไหมคะพวกคุณทั้งหมดมีพจนานุกรมภาษาจีนไหมอย่างในรูปภาพก็คือพจนานุกรมไทยจีนใช่ไหมคะภาษาไทยแปลภาษาจีนจงวนสื่อเดียนพจนานุกรมภาษาจีนนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้รู้ว่าคือภาษาไทยแปลภาษาจีนนะคะภาษาไทยคือใช้คำว่าไทยอีหรือว่าไทยวนนะคะส่วนภาษาจีนใช้คำว่าขั้นอีขั้นอีคำว่าภาษาจีนมีอยู่สองคำนะคะจงวนกับขั้นอีนะคะถ้าเป็นพจนานุกรมเราใช้คำว่าอีอีนะคะก็คือ泰汉词典泰语汉语词典พจนานุกรมไทยจีน泰汉词典นะคะ汉语ก็แปลว่าภาษาจีน中文ก็แปลว่าภาษาจีนนะคะอันนี้คือข้อนี้พวกคุณทั้งหมดมีพจนานุกรมภาษาจีนไหมต่อไปคุณค่ะลูกอ่านข้อ B นะคะ我们都没有中文词典ค่ะแปลว่าพวกเราไม่มีพจนานุกรมภาษาจีนค่ะคำว่าโตแปลออกมาหรือยังพวกเราทั้งหมดค่ะไม่มีพจนานุกรมภาษาจีนค่ะโอเคถูกต้องนะคะครบแล้วค่ะพวกเราทั้งหมดไม่มีพจนานุกรมภาษาจีนก็คือไม่มีใครมีเลยไม่มีทั้งนั้นไม่มีทุกคนเลยนะโต้ไม่有โต้ไม่有ทั้งหมดไม่มีพวกเราทั้งหมดไม่มีพจนานุกรมภาษาจีน都没有中文词典啊哈鲁嘎哈鲁哈鲁嘎你有中文词典吗你有中文词典吗我没有中文词典嗯没有中文词典没有พจนานุกรมดูต่อไปนะคะข้อ A ค่ะสิริการยังค่ะลูกข้อ A 你们学习都很努力吗พวกคุณทั้งหมดขยันเรียนไหมค่ะคำว่าเขินคืออะไรคะมากค่ะไปอีกรอบแปลว่าพวกคุณทั้งหมดขยันเรียนมากไหมคะโอเคดีมากนะคะ你们学习การเรียนนะคะ都很努力吗很แปลว่ามาก很努力ขยันมากไหมนะคะพวกคุณขยันเรียนทุกคนไหมทั้งหมดก็หมายถึงทุกคนเลยใช่ไหมคะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะเขียนว่าพวกคุณทั้งหมดขยันเรียนมากไหมก็ได้พวกคุณขยันเรียนทุกคนไหมก็ได้นะคะทุกคนก็หมายถึงทั้งหมดแล้วนะคะ
พวกคุณทั้งหมดขยันเรียนมากไหมหรือว่าพวกคุณขยันเรียนทุกคนไหมต่อไปข้อ B นะคะ all day ค่ะดุย我们都很努力我们都很努力แปลว่าใช่พวกเราทั้งหมดขยันมากถูกต้องนะคะดุยก็คือถูกต้องหรือว่าใช่我们都很努力พวกเราขยันเรียนทุกคนหรือว่าพวกเราทั้งหมดขยันเรียนมากแปลตรงกันกับข้อ A นะคะแปลว่าพวกเราทั้งหมดขยันเรียนมากก็ได้นะคะหรือว่าพวกเราขยันเรียนทุกคนก็ได านี่ก็คือชื่อจื่อประโยคกับบทสนทนานะคะมันมีอยู่3ส่วนชื่อจื่อประโยคที่เป็นวัวและหมาทั้งหมดกินหญ้ากับพวกเราทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ดีอันนี้คือประโยคใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นสนทนาที่เกี่ยวกับฉงหรือว่าฟู่นะคะฉงผู้ฉงต่อไปก็จะเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะต่อไปเราจะถามคำถามนักเรียนนะคะเกรซค่ะลูก你是好学生吗你是好学生吗เกรซบอกว่าจะตอบยังไงดี我是好学生啊你是好学生 OK ได้ค่ะจุลิกัญญา你是好学生吗我是好学生คุณ你是好学生吗我是好学生ทีนี้老师ถามบุญนะคะ你们都是好学生吗我们都是好学生 OK ถูกต้องนะคะเพราะว่าเมื่อกี้老师ถามไปแล้ว3คน是好学生เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ดีนะคะ我们都是好学生นะคะฮัลโหลค่ะ你学中文吗我学中文 OK All day 你学中文吗我学中文爸爸你学中文吗爸爸哈喽你学中文吗好老师ถามว่า你学中文吗เนี่ย学中文吗你学中文吗คุณเรียนคุณเรียนภาษาจีนไหมสตางต้องตอบว่าอะไร
老师ถามว่า你学中文吗小当ต้องตอบว่าแล้ว都我中学文我อะไรคะ我学什么我学中文我学中文ฉันเรียนภาษาจีนนะคะโอเคค่ะอลิสค่ะลูกอลิส你学中文吗我学中文ทีนี้老师ถามอลิสนะคะ你们都学中文吗我们都学中文โอเคถูกต้องนะคะดีมากค่ะสรุปก็คือพวกเราทั้งหมดเรียนภาษาจีนนะคะเพิ่มค่ะลูกเพิ่มครับ你有中文词典吗你有中文词典吗老师ถามมาเลยนะที่老师ถือ有呢你有中文词典吗พวกคุณหมดมีพจนานุกรมภาษาจีน老师ถามว่า你有中文词典吗คือเธอมีพจนานุกรมภาษาจีนไหมเฟิร์มจะตอบว่าอะไรคะลูกเฟิร์มมีไหมคะมีพจนานุกรมภาษาจีนไหมคะมีมีท่านนั้นก็ตอบว่าฉันมีพจนานุกรมภาษาจีนคือว่าอะไรฉันฉันก็อ้วกอ้วกยังไง有我有中文词典แต่ว่าฉันมีพจนานุกรมภาษาจีนนะคะตามให้ทันนะคะคารุกะ你有中文词典吗我没有中文词典เมื่อกี้老师ถามเฟิร์มไปแล้วก็ถามหนูนะคะทีนี้老师ถามหนูว่า你们都有中文词典吗我们都没有中文词典แต่ว่าเฟิร์มบอกว่ามีนะคะเฟิร์มบอกว่ามีพจนานุกรมนะอารุกาต้องตอบว่าอะไรตอบว่าหนูไม่มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งไม่มีใช่ไหมคะก็ต้องตอบว่าพวกเราไม่ทั้งหมดที่มีพจนานุกรมภาษาจีนนะคะแบบนั้นอะที่เป็นไม่ทั้งหมดก็เอาคำว่าปู้ขึ้นก่อน我们不都不都有中文词典พวกเราไม่ทั้งหมดมีภาษาจีนมีพจนานุกรมภาษาจีนโอเคค่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็จะยากขึ้นหน่อยนะคะถ้าเป็นทั้งหมดมี都有ทั้งหมดไม่มี都没有ถ้าบางคนมีบางคนไม่มีก็คือไม่ทั้งหมดที่มีไม่ทั้งหมดที่มีก็คือเพิ่มคำว่าปู้ผู้โตอยู่ไม่ทั้งหมดที่มีวันนี้ก็จะแปลแค่ประโยคนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงงานเก่ายังมีงานไหนที่ไม่ส่งออกขึ้นมาทำเลยค่ะแล้วเราจะแจ้งอีกรอบว่ายังขาดงานไหนบ้างประโยคของบทที่5ค่ะลูกประโยคของบทที่5นะคะ Grace Boon All Day Firm Alice ยังไม่ส่งนะคะคำศัพท์บทที่6ก็เป็นคนเดิมนะคะวลีค่ะลูกวลี
ตรงระยะวลีของคัพที่แล้วอ่ะเนื้อหาภาษาจีนมันไม่ค่อยเยอะนะคะไม่เยอะคำศัพท์ก็นิดเดียวแต่ว่านักเรียนก็เขียนงานนะคะถ้าขังงานไว้ก็จะเริ่มจะเยอะใช่ไหมคะสิริกัญญากับทะลุกะส่งงานครบนะคะเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนส่งงานเท่าที่ส่งได้นะคะเพราะว่าเย็นนี้เราจะสอบคะแนนค่ะโอเคค่ะเด็กๆวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้ตามงานค้างนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราก็จะสอนบทที่7เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคาบหน้าค่ะขอบคุณมันใจเจี๊ยบ